สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่84ข้อ E match the pictures and the sentences write the sentences นักเรียนโยงเส้นจับคู่ระหว่างภาพกับประโยคจากนั้นเขียนประโยคลงในช่องว่างรูปภาพมีทั้งหมด5รูปภาพนะคะและประโยคมีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันนักเรียนจะต้องดูรูปภาพแล้วก็อ่านประโยคก่อนว่าภาพและประโยคอันไหนมันสอดคล้องกันจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นค่ะหลังจากที่นักเรียนโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมาเขียนใส่บรรทัดด้านล่างให้ถูกต้องตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะอันดับแรกเราจะต้องมาดูรูปภาพแล้วก็โยงประโยคก่อน The first picture มีเด็ก2คนกำลังเต้นแล้วก็มีเสียงดนตรีภาพที่2มีเด็กชายกำลังอ่านหนังสือภาพที่3เด็กหญิงกำลังทานแอปเปิ้ลภาพที่4เด็กๆกำลังว่ายน้ำ And the last picture เด็กๆกำลังวิ่งต่อไปให้นักเรียนนะคะมาดูตรงประโยคประโยคมีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันฟังแล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะ They are singing พวกเขากำลังร้องเพลง They are running พวกเขากำลังวิ่ง They are swimming พวกเขากำลังว่ายน้ำ He is reading เขากำลังอ่านหนังสือShe is eating an apple. เขากำลังทานแอปเปิ้ล1ลูกเรามาโยงเส้นค่ะข้อที่1ข้อที่1ประโยคที่1เขาโยงมาให้แล้วประโยคที่2คือ They are running เพราะฉะนั้นจะต้องคู่กับรูปภาพที่5ประโยคที่3 They are swimming พวกเขากำลังว่ายน้ำก็ต้องคู่กับข้อที่4ภาพที่4นะคะ He is reading เขากำลังอ่านหนังสือเวลานักเรียนโยงอย่าให้ไปโดนภาพอื่นนะ And the last sentence She is eating an apple เขากำลังทานแอปเปิ้ล1ลูกเราต้องโยงประโยคสุดท้ายไปที่ข้อที่3หรือภาพที่3ทีนี้นักเรียนนะคะนำประโยคที่เราโยงอ่ะมาเติมใส่ตรงนี้ให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนดู number จากรูปภาพ number 1 number 2 number 3 number 4 and number 5มาเขียนใส่ตรงนี้ให้ถูกต้อง number 1 they are singing เขาเขียนให้ดูแล้วต่อไป number 2นักเรียนก็ต้องเขียนเองตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเขียนให้ตรงหมายเลขที่เขาให้มานะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็จะได้ว่า he is reading ข้อที่3 number 3 she is eating an apple number 4 they are swimming and the last sentence number 5 they are running แบบฝึกหัดในหน้าที่84ก็เฉลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ Thank you for watching. Bye.